พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน JSTP บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สู่ต้นไม้ใหญ่การสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์หากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะเติบโตและงอกงามไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและมีคุณค่านะครับสวทช.เริ่มโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือ JSTP มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาบ่มเพาะและพัฒนาต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกทักษะการวิจัยเช่นค่ายวิทยาศาสตร์หรือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและคัดเลือกต่อเพื่อให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีโครงการ JSTP เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/jstp พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000